พระองค์เป็นพระเจ้าของเราจริงๆเอเมนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรพระองค์อยู่ที่นั่นเอเมนแล้วในวันนี้การนมัสการคือเรามีพระองค์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับพี่น้องเราจะให้สายตาเราจับจ้องที่พระองค์เอเมนI'm not afraid to die.
จเราจึงสรรเสริญพระนามเอเมนพี่น้องครับเราจะเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่บนโลกนี้เอเมนThank you.
ไอ้ความร้อนลังไหลยามเราสู้วิงวอนเพราะต้องการพระองค์ด้วยสุดใจ Hallelujah เรา
และจะขอบพระคุณกับสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นนั้นต้องตัดสินใจชัวชีวิต
บึงน้ำใหญ่ซึ่งถ้าเรามองด้วยสายตาเราจะเห็นน้ำนั้นเป็นสีขุ่นและดูมืดแล้วพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเห็นชายคนหนึ่งเดินไปที่สระน้ำนั้นเขาใส่ชุดที่ธรรมดามากคือกางเกงขาสั้นแล้วเขาก็กระโดดลงไปแล้วพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแต่งตัวด้วยชุดว่ายน้ำอย่างดีมีหมวกมีแว่นตาเขาไปยืนอยู่ที่ริมบึงน้ำนั้นเช่นกันแต่เขาไม่กล้าที่จะกระโดดลงไปเมื่อเขายืนอยู่สักครู่หนึ่งพระเจ้าทรงให้แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาชายที่แต่งตัวด้วยชุดว่ายน้ำนั้นเขารู้สึกร้อนเหน็ดเหนื่อยและหมดกำลังแต่ผู้ชายที่แต่งตัวด้วยชุดธรรมดานั้นเขากลับได้รับความชุ่มชื่นจากน้ำนั้นและสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นคือน้ำนั้นได้เปลี่ยนเป็นน้ำที่ใสสะอาดและชายผู้นั้นได้ว่ายน้ำอย่างมีความสุขบุญที่รักของเราเอ๋ยเราเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมในชีวิตของเจ้าไม่ใช่หรือทุกสิ่งที่เจ้ามีเราคือพระเจ้าที่ประทานให้กับเจ้าบุญที่รักของเราเอ๋ยอย่าให้สิ่งที่เราประทานให้กับชีวิตของเจ้าเป็นอุปสรรคที่เจ้าจะเดินตามสิ่งที่เราได้จัดเตรียมไว้สำหรับเจ้าจงไว้วางใจพระเจ้าของเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งดีไว้สำหรับเจ้าและพระเจ้าสัมผัสในใจข้าพเจ้าว่าชายคนนั้นเป็นคนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปพระเจ้าอยากจะหนุนใจท่านว่าวันนี้แม้ชีวิตของท่านมีสิ่งดีมากมายมีของที่พักผ่อนมีสถานะทางสังคมที่พักผ่อนแต่จงอย่าลืมว่าพระเจ้ายังเป็นผู้ที่จัดสรรในชีวิตของท่านจงไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงกันนี้